โอเคครับผมและนี่เป็นอีกตัวหนึ่งจาก DeWalt นะฮะที่ผมได้มาช่วง 11/11 นะครับผมตัวนี้มันคือสว่านกระแทกรหัสเขาคือ D ผมมองไม่เห็นนะDCD996 นะครับผมซึ่งน่าจะเป็นตัวใกล้ๆท็อปนะในเมืองไทยที่ผมหาได้นะผมรู้สึกเหมือนเคยคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งเขามีแบบ DCD999 ก็น่าจะท็อปกว่าแต่ตัวเนี้ยผมได้มาสนับสนุนราคาน่าจะไม่ถึง 3,000 บาท 18 โวลต์เป็นบรัสเลสว้าวในคลาสเขาเนี่ยคือถ้าบางกีตาร์ก็คือ481หรือ488ที่สามารถทำแรงบิดได้ขนาดนั้นใน Milwaukee ก็เป็นตัวใหญ่ที่เกือบที่สุดแล้วซึ่งราคาเขาแบบแตะ 5,000 6,000 หมดแต่ตัวเนี้ย 3,000 เดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าความเจ๋งของมันขนาดไหนแล้วทำไมราคามันดีขนาดนี้แล้วมันดีจริงไหมนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันฮะโอเคครับผมมาเริ่มก่อนเลยนะฮะกับเหมือนเดิมตามสไตล์พวกเราก็คือ build quality นะครับผมก็สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยของตัวนี้ก็คือตัวท็อปๆแล้วอ่ะตัวหัวเขาก็จะเริ่มเป็นเหล็กแล้วเห็นไหมครับตัวชุดหน้าทั้งหมดเนี่ยตัวนี้คือโลหะหมดเลยนะรวมถึงดูหัวเฟืองเขาข้างหน้าแบบเป็นพระนี่คือแบบเป็นหกเหลี่ยมดูชัดเจนมากน่าจะง่ายต่อการบิดซ่อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีช่วงนี้เป็นเหล็กโลหะหมดเลยส่วนช่วงนี้ผมว่าห้องเครื่องส่วนนี้น่าจะเป็นแมกนีเซียมอะลอยหรือโลหะซัมติงอ่ะซึ่งค่อนข้างแข็งแรงปกป้องห้องเครื่องได้ดีทนต่อการกระแทกว่ากันไปข้างบนก็มีโหมดเจาะขันกระแทกตามปกติแล้วฟังเสียงดูครับแน่นแป๊กปักบอกว่าแบบในดุอ่ะในดุมากๆอ่ะจริงๆก็คือผมอ่ะสว่านแรงๆตัวแรกๆของออฟฟิศเลยคือของทีมเนี่ยเป็น DeWalt นะก็ซื้อตาม Modern Trade ทั่วไปแล้วก็คือเราชอบสีไงตอนนั้นก็ซีรีส์753เลยประมาณเนี้ยแล้วเราก็หลังจากนั้นเราเจอไขควงกระแทกซึ่งมันแรงกว่าเราก็เลยไปใช้ไขควงกระแทกแต่ตอนนี้มันลดราคาทำมาค่อนข้างดีผมก็เลยหวนกลับมาใช้ใหม่นะฮะมาลองดูดีเทลอื่นกันโอเคพวกนี้จะเป็นพลาสติกนะครับสีดำส่วนสีดำจะหุ้มด้วยยางทั้งหมดนะฮะก็ดีทนต่อการกระแทกอาจจะไม่ถูกใจกับฝุ่นมากนักแต่ผมว่ามันก็เป็นธรรมดาของเครื่องมือใช้งานอ่ะเนอะฮะโหมดความแรงของมันมี3โหมดก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนยากพอสมควรโอเค1กับ2น่าจะง่ายหน่อยนะไว้ที่2ก่อนละกันก็มีกระแทกปกติขันไปข้างหน้าข้างหลังนะฮะตัวยางตรงนี้ทำกริปมาดีแล้วก็มีเขียนบรัสเลตตรงนี้build quality คือก็อยู่ในซีรีส์ท็อปๆของเขาอะฮะผมว่านี่ก็คือเกือบสุดแล้วแหละโอเคแล้วแหละที่เหลือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เหมือนกันคือตรงนี้เขาเป็นแม่เหล็กเนี่ยแหละคือความแบบผมว่านะเป็นความใส่ใจของเนี่ยผมว่านะมันเป็นความใส่ใจของทีมวิศวกรรมของเขาว่าแบบจริงๆมันคือมันอาจจะมีข้อไม่ดีอย่างอื่นก็ได้นะผมไม่ทราบแต่ถ้าทำใช้งานง่ายๆคือมันสะดวกมากเลยนะกับการเป็นแม่เหล็กมากกว่าคลิปอะที่มันแบบโดนแล้วหลุดอะซึ่งตัวเนี้ยใช่ตัวนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักกว่าตัวไขควงกระแทกนะเดี๋ยวผมจะลองชั่งให้ดูว่ามันหนักประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวหาตาชั่งแป๊บนึงโอเคนะครับผมตัวเปล่าๆเขาเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักแต่ก็ตัวท็อปอะนะเดี๋ยวช่างให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคฮะตัวเปล่าของเขาจะอยู่ที่1โลกับ5ขีดก็หนักนะหนักๆไม่เบาเลยก็สมเป็นตัวท็อปทั่วไปมี LED ส่องสว่างความส่องสว่างของ LED เขาผมก็ชอบตรงที่เขาเลือกได้ว่าจะเป็นส่องสว่าง 1.4 ครึ่งหนึ่งหรือเต็มดวงเหมือนพระอาทิตย์เลยไม่ใช่เดชพระจันทร์ซึ่งก็บิดปรับได้ง่ายแล้วก็แสงสว่างอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาทำองศาคุณเห็นไหมเขาทำองศาให้มันเฉียงไปถึงรูที่คุณจะเจาะพอดีก็น่ารักดีผมว่าคิดมาแล้วดีกว่าไปอยู่ตรงนี้ก็
ก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันกับตัวแบต2แอมป์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มที่หมดกระแทกก่อนหมดกระแทกปรับตัวเกียร์ไม่ได้นะฟังเสียงกันฮะดูโอ้โหแรงบ้าบอเดี๋ยวไปลองไอ้นี่กันหมวดที่3เขาแค่ฟังเสียงก่อนนะดูเนี่ยดูแรงกระชากซึ่งมันอาจจะดีไม่ดีผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวอื่นมาลองเทียบดูตัวใหญ่ๆว่าแบบมันกระชากได้ขนาดนี้หรือเปล่าซึ่งก็จริงๆมันก็ไม่ใช่ข้อดีนะถ้ามันมีช็อคแอบซอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเจาะนิ่งขึ้นนะฮะเสียงการบิดเปลี่ยนเกียร์ดีแน่นดีอ่ะคุณในราคาไม่ถึง 3,000 บาทเอาจริงผมว่าซื้อเก็บเป็นอนุสรณ์สถานแบบเป็นคอลเลกชันยังสวยเลยนะว่าไปดีๆเดี๋ยวเราไปลองดูความแรงกันครับผมว่ามันแรงขนาดไหนมันดีอย่างที่คิดหรือเปล่าดีสมราคาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปลองดูกันนะโอเคครับเพื่อนๆทีนี้เรามาถึง performance test กันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมปรับให้มันอยู่ในโหมดคือมันมี3เกียร์นะผมเอาให้3เลยแล้วกันอ่ะมันต้องกดเกียร์แม็กซ์สุดอ่ะนะเดี๋ยวจะผมจะลองเทสด้วยการเจาะไม้และเจาะเหล็กดูนะครับซึ่งเอาจริงเหมือนเดิมเจาะเฉยๆมันก็ธรรมดาไปเราจะมาเทียบกับ Milwaukee เจ้าเดิมของเรานะฮะก็น่าจะเป็นแรงที่สุดที่ผมมีแล้วแหละอาจจะมีแรงกว่านี้แต่ผมไม่มีนะก็มาเทียบกันว่าท่านใดจะวินนะฮะหรือท่านใดน่าจะเหมาะสมกว่าเดี๋ยวผมให้ดูหัวน็อตเห็นนะผมให้ดูหัวนี่นิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูเห็นนะหัวนี้ข้างหน้าเป็นหัวเฮกค่อนข้างจะแบบก็สวยดีนะอันนี้เหมือนกันคุณเห็นว่าบิวควอลิตี้เนี่ยครับทั้ง2ตัวเห็นไหมฮะพอเป็นตัวท็อปๆแล้วข้างหน้าคือเป็นโลหะหมดเลยแต่ตัวนี้ผมชอบนะมันเป็นเฮกอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่รู้มันดีต่อการเมนเทนแนนซ์หรืออะไรยังไงนะแต่อันนี้ก็น่าจะหาครีมถอดขันง่ายกว่ามั้งผมว่านะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัวนี้กับการเจาะเหล็กกันก่อนนะครับก็เหล็กตัวเดิมฮะไม่ได้มีตัวใหม่เดี๋ยวเราเริ่มเจาะเหล็กก่อนเลยโอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะมาลองเจาะกันนะฮะก็เจาะด้วยดอกเจาะเหล็กนะครับผมใช้เกียร์2แล้วกันนะเหล็กก็ไม่ต้องเร็วมากหรอกก็ผมว่าเอาที่มันพอได้นะฮะก็เดี๋ยวจะเจาะลองเจาะลงไปดูว่ามันจะเร็วหรือว่าอะไรขนาดไหนนะฮะเห็นปะเฮ้ยอันนี้น่าสนพี่เพื่อนๆ เห็นไหมครับว่าความสว่างตรงนี้ของ LED เขาอะเห็นนะคือแม่งสว่างมากคือตอนนี้ผมว่ากินขาดมิลวอกกี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองเจาะสักหน่อยก่อนความเร็วประมาณนี้ดอกไม่คมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมมาใช้ดอกเดิมโดยใช้มิวกี้เจาะโอเคเดี๋ยวถอดเปลี่ยนก่อนนะฮะแต่เห็นปะนี่คือผมปรับความสว่างแบบเนี่ยเห็นปะผมปรับความสว่างแค่ครึ่งเดียวนะมันแบบมันส่องสว่างขนาดนี้เลยดีอ่ะอันเนี้ยแบบดีอ่ะจริงๆเขาจะห่วง LED ทำไมนะใช่ไหม LED ก็ไม่ได้ช่วยให้ต้นทุนจะเยอะขึ้นเท่าไหร่เลยต่อไปนะฮะเราก็ลองกับ Milwaukee ด้วยดอกเดียวกันแต่ผมขอปรับไปรอบหนึ่งโอเคไหมแล้วก็ปรับไปที่เจาะเหมือนกันโอเคลอง
ผลสำเร็จมาแล้วฮะ2รูเหมือนกันเดี๋ยวซูมให้เดี๋ยวซูมให้อุ้ยโทษอุ้ยโทษนะครับเพื่อนๆ2รูเข้าเหมือนกันซึ่งถามใจผมบอกได้ว่าผมรู้สึกว่ามิลวอกกี้สมูทกว่ามิลวอกกี้ค่อนข้างจะนิ่มนวลกว่าหน่อยๆดูนิ่มนวลดูแบบไม่กระชากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็กระชากนะแต่แบบไม่รู้ว่าผมรู้สึกมันนิ่มนวลกว่าหน่อยนึงดีวอลอาจจะดูกระโชกโคกห้างไปหน่อยดูแข็งๆไปหน่อยแต่เจาะสบายความเร็วใกล้เคียงต่างกันไม่เยอะเลยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมลองเจาะไม้ให้ดูอีกรอบนึงโอเคไหมเดี๋ยวผมลองหาไม้หนาๆมาเจาะให้ดูเลยโอเคสักครู่ครับเอาโอเคครับเพื่อนๆอันต่อไปจะเป็นการลองตัดไม้นะฮะซึ่งก็ไม่ใช่อันไม้ที่ผมใช้จะไม่ใช่ไม้แบบสนประสานอะไรอย่างงี้นะเนี่ยไม้ลูกบันไดเลยหนาๆเลยแน่นๆเลยเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งเป็นไม้อะไรไม่ทราบนะฮะก็ผมมันก็เป็นเศษเหลือจากไซต์งานลูกค้านะแล้วผมก็ขอแฮปมาสัก1อันว่าเป็นที่รองตัดหรืออะไรว่ากันไปนะครับผมจะใช้เกียร์3เลยนะครับแล้วก็ลองกดลงไปดูว่าความเร็วของเขาจะเท่าไหร่นะโอเคจดให้แน่นๆ นะฮะแล้วก็มันสว่างทันทีเลยผมชอบนะดูดิมันเจ๋วอะไม่รู้ดิว้าวความเร็วมันขนาดนี้โอเคไหมนะเพื่อนๆพอเห็นแล้วรูทะลุเรียบร้อยไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดอกเดิมเลยดอกนี้คือจริงดอกมันก็ค่อนข้างใหม่นะดอกมันใหม่อยู่นะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนดอกเดิมเลยแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เหมือนเดิมมิลวอกกี้นะฮะลองดูว่ามันกิ๊บกิ้วขนาดไหนต่างกันยังไงบ้างอือฮึใหญ่ยะโอเคขออนุญาตใช้เบอร์2นะครับผมโอเคนี่เห็นป่ะมันแบบไฟมันบางๆอ่ะนะอันนั้นผมชอบไฟคนจริงอ่ะแบบไม่รู้ดินะโอเคเดี๋ยวเราลองต่อกันดูก่อนครับมิวแรงกว่าชัดค่อนข้างชัดแล้วละว่ามิวแรงกว่าคือจากที่เพื่อนๆ เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมฮะก็เอาอย่างนี้ผมว่าไม่ชัวร์มิวแรงกว่านะแต่เอาอย่างนี้ไม่ชัวร์เดี๋ยวผมเจาะดีวอลอีกทีนึงแบบกดสุดตลอดเวเลยนะอันนี้เราก็กดผ่อนบ้างแรงบ้างนะเดี๋ยวกดสุดตลอดเลยว่ามันจะน่ารักขนาดไหนนะฮะโอเค1 2 3โอเคชัดแล้วคือจริงๆแล้วผมว่ามันเจาะใกล้ๆกันแหละแต่เมื่อกี้ผมไปผ่อนมันเองเพราะเมื่อกี้ผมกลัวมันผมไม่ชอบจังหวะที่มันกระแทกอ่ะคือคุณไม่จำเป็นต้องจดให้มันกระแทกแบบเนี้ยมันจะพังซะเพราะเปล่าซึ่งเพื่อนเพื่อนได้เห็นแล้วดีวอล996กับมิลวอกกี้น่าจะเป็นตัวท็อปที่เราหากันได้เขาแรงขนาดไหนผมว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะกับราคาของเขาอะที่เขาให้มาในราคาไม่ถึง 3,000 บาทกับตัวซีรีส์ท็อปแนะนำให้รีบไปซื้อหาครับแนะนำให้รีบไปซื้อหาแล้วที่สำคัญเป็นบรัสเลตแล้วด้วยนะเพื่อนๆลองดูดีๆนะเอาที่มันเป็นบรัสเลตเรียบร้อยแล้วนะถ้าดูเรียบร้อยแล้วผมว่าจะเถอะไม่เสียดายแน่นอนโอเคครับ
โอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับตัวรีวิวและคอมเพลของตัว DeWalt 996นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าใช้คำว่า End User ทั่วไปนะถ้า End User อยากมีสว่านแรงๆสักตัวเก็บเอาไว้ใช้งานได้นานๆแบรนด์มาตรฐานผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่มองข้ามไม่ได้เลยทั้งบรัสเลตเรียบร้อยแล้วราคาที่จับต้องได้มากๆทุกอย่างเองราคาถูกมากในล็อตนี้ความแรงถึงขนาดช่างมืออาชีพใช้ได้แต่มันหนักนะมันหนักมันแรงกว่าความหนักแล้วก็อีกหลายๆอย่างแต่ผมว่ามันคุ้มค่าที่เก็บไว้สักตัวนึงไว้ทำงานหนักๆคือมันหนักกว่านี้ก็โรตารี่เถอะคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับมันผมชอบมากๆแล้วก็คิดว่าถ้าแต่ชุดพวกนี้ทั้งหมดของผมคือทีมงานซื้อต่อไปหมดแล้วนะผมว่าน่าจะสั่งอีกสักชุดนึงเพื่อเก็บไปสักหน่อยนึงเผื่อได้ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวสำรองของ Milwaukee ก็ว่ากันไปนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็นเครื่องมือของ DeWalt อีกอะผมกำลังอินมากๆเลยด้วยราคาของมันนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาลองดูกันครับผมว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรน่าสนใจขนาดไหนครับสวัสดีครับ